แห่สงสัยไหมพัทรเดชนะครับออกรายการร้องข้ามกำแพงแบบนี้ผิดสัญญาช่อง7ไหมเล่นเอาฮือฮาเลยทีเดียวนะครับหลังไม้พัทรเดชพระเอกชื่อดังช่อง7ไปปรากฏตัวในรายการร้องข้ามกำแพงทางช่อง Workpoint นะฮะทำให้หลายคนสงสัยว่าแบบนี้ผิดสัญญาช่อง7หรือไม่ล่าสุดนะฮะก็ได้มีคำตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยในเรื่องนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทาง Instagram ดารา 7,000 ทิปนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่าไม้ยังไม่หมดสัญญากับทางช่อง7นะครับและเพิ่งต่อสัญญาไปไม่ได้เป็นนักแสดงอิสระส่วนที่ไปออกรายการนั้นไม่ถือเป็นการผิดสัญญากับทางช่องนะครับเพราะออกไปในฐานะศิลปินและได้ขออนุญาตทางช่องเรียบร้อยแล้วนั่นเองโดยข้อความระบุว่าจากการที่ไม้พัทรเดชไปออกรายการร้องข้ามกำแพงของ Workpoint เมื่อคืนวันที่6กรกฎาคม2566ทำให้เข้าใจผิดและถูกเยอะแยะในโลกโซเชียลคืนก่อนนะครับโดยแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไม้พัทรเดชได้ทำการต่อสัญญาช่อง7เรียบร้อยแล้วโดยสัญญากี่ปีขอสงวนสิทธิ์ไม่กล่าวถึงและไม่ได้เป็นนักแสดงอิสระแต่อย่างใดมีสัญญาช่อง7HD อยู่นะฮะแล้วที่ไม้ไปออกรายการข้ามสถานีเป็นการเข้าร่วมรายการในฐานะศิลปินค่ายโซเมทซาวสังกัดเทโรมิวสิกและได้ขออนุญาตทางช่องแล้วและนับถือว่าเป็นเรื่องดีที่ช่อง7เปิดกว้างให้นักแสดงในสังกัดได้ไปร่วมงานที่อื่นนะครับเป็นการเพิ่มฐานแฟนคลับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นยืนยันครั้งสุดท้ายพี่ไม้ไม่ได้อิสระไม่ได้ออกจากช่องประกาศให้ทราบทั่วกันค่ะขณะที่แฟนๆและชาวเน็ตนะครับก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไปในหลายแง่หลายมุมนะครับเพราะก่อนหน้านี้หลายคนก็คงทราบดีนะฮะในกรณีของโก้วสินอดีตพระเอกช่อง7ที่ไปออกรายการเดียวกันแต่หลังจากนั้นก็ถูกประกาศยุติสัญญาทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ